นายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์นายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีของไอซ์แลนด์ขณะที่ดาเรียชาริฟนาที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยว่าภารกิจในครั้งนี้ก็เพื่อผลักดันให้ยูเครนได้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้งานด้านการทูตขั้นพื้นฐานจึงจำเป็นต่อการได้มาซึ่งการสนับสนุนของบรรดาพันธมิตรและประธานาธิบดีเซเลนสกี้กำลังทุ่มเทในการทำสิ่งนั้นโดยกลุ่มประเทศนอร์ดิกทั้งหมดได้ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนทางการเงินและการทหารแก่ยูเครนหลังจากถูกรุกรานในรัสเซียเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาโดยสวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์และนอร์เวย์ได้เข้าร่วมในระดับนานาชาติเพื่อดำเนินการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนทั้งการบริจาครถถังและเพอร์ทูการสนับสนุนทางการเงินเพื่อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านั้นล่าสุดเดนมาร์กส่งความช่วยเหลือทางการทหารมูลค่า 8,500 ล้านบาทเพื่อที่จะสนับสนุนการโต้กลับทางการทหารที่ยูเครนเตรียมปฏิบัติการโต้กับรัสเซียระลอกล่าสุดทางมิคาเอลอันเทลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงต่างประเทศฟินแลนด์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าฟินแลนด์พร้อมเจรจากับสหรัฐว่าได้เรื่องข้อตกลงความร่วมมือทางกลาโหมซึ่งจะทำให้ทหารอเมริกันสามารถเข้าประจำการในประเทศสมาชิกใหม่ขององค์การนาโต้ได้ส่วนทางกรรมาธิการ EU ด้านกิจการตลาดภายในสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าเตรียมจัดสรรงบประมาณ500ล้านยูโรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตกระสุนปืนใหญ่รวมไปถึงขีปนาวุธสำหรับสนับสนุนยูเครนในการต้านทานการลุกรานจากรัสเซียแล้วก็เติมเต็มคลังแสงของชาติสมาชิก EU ในภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปพร้อมเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการผลิตของเศรษฐกิจสงครามโดยเชื่อมั่นว่าภายในระยะเวลา12เดือนข้างหน้าบรรดาชาติสมาชิกของยุโรปจะเพิ่มกำลังการผลิตกระสุนปืนใหญ่เป็น1ล้านนัดต่อปีค่ะ